สวัสดีค่ะวันนี้ช่องของเราจะพามาชมวิธีการปลูกต้นออมทองกันนะคะก่อนอื่นเราต้องผสมดินเตรียมดินที่จะปลูกต้นออมทองก่อนนะคะในกระมังนี้เราผสมมีดินแกลบนะคะแล้วก็มีใบก้ามปูที่เราไปเก็บมาเองจากใต้ต้นใบก้ามปูนะคะซึ่งเราหมักเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อยแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวผสมลงไปด้วยนะคะทีนี้ใบก้ามปูที่เราเก็บมามันมีกิ่งไม้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ปนกันนะคะเราก็เลยจะทำการร่อนสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าต้นออมทองค่อนข้างจะเล็กนะคะเราจะใส่ในกระถางเล็กถ้ามีกิ่งไม้ลงไปด้วยก็ใส่ค่อนข้างจะปลูกยากนิดนึงค่ะอันนี้เราอาศัยตูดกระถางร่อนเอานะคะร่อนง่ายๆเลยค่ะอันนี้เราจะร่อนแค่พอใช้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นออมทองค่ะว่าเป็นยังไงนะคะดูก่อนนะคะว่ามันพอจะแยกได้ประมาณกี่ต้นนะคะเทออกจากถุงก่อนนะคะเราจะเอาดินเก่าออกนะคะแล้วดินเก่านี้เราก็จะไม่ทิ้งนะคะเราจะผสมคลุกลงไปกับดินใหม่ที่เราผสมเมื่อกี้เลยค่ะที่เราร่อนเมื่อกี้อะค่ะเดี๋ยวเอาดินออกแล้วเราจะได้ดูด้วยว่ารากกับการแตกหน่อเขาได้ประมาณแยกได้ประมาณกี่ต้นนะคะอันนี้ดูแล้วน่าจะได้ประมาณ3ต้นหรือ4ต้นนะคะเราจะแยกแบบมีรากติดมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีรากติดมาด้วยเขาจะเป็นง่ายหน่อยค่ะประมาณอาทิตย์นึงก็ติดแล้วค่ะใบมันก็ใบเขาก็จะไม่เฉาด้วยนะคะอันนี้น่าจะได้3ต้นค่ะต้นนี้เล็กเกินไปใบนี้หักแล้วตัดทิ้งเลยแล้วกันค่ะใบไหนที่ขี้เหร่ก็ตัดออกไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะงอกใบใหม่ขึ้นมาค่ะอันนี้ได้3ต้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เอาต้นใหญ่ใส่กระถางใหญ่หน่อยต้นเล็กก็ลงกระถางเล็กนะคะส่วนแกลบที่เราเอาออกจากถุงเดิมเราก็จะเอาคลุกกับดินที่เราร่อนเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะใช้กาบมะพร้าวสับที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะรองก้นก่อนรากที่เขายาวเกินไปเราสามารถตัดออกได้นะคะตัดออกบ้างนะคะแล้วก็เติมดินลงไปค่ะใส่ดินลงไปแล้วเราจะกดๆรอบๆกระถางนิดนึงนะคะกดๆเล็กน้อยไม่ถึงขนาดแน่นมากนะคะกะว่าลดน้ำไปให้มันไม่ยุบตัวลงมากค่ะไม่ให้ต้นไม้มันโยกเยกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้นะคะโปะที่หน้าดินเพื่อรักษาความชื้นให้กับเขานะคะเสร็จแล้วค่ะ1กระถางอันนี้กระถางเล็กเราจะใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำนะคะรองก้นค่ะแล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะจากนั้นเราก็เอาต้นเล็กถ้ารากยาวเกินไปเราก็ตัดออกนะคะตัดรากออกนิดนึงค่ะยาวไปหน่อยแล้วเราก็เอาดินใส่เพิ่มนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็กดเหมือนเดิมค่ะกดน้อยๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำโปะหน้าดินเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วค่ะอีกหนึ่งกระถางนะคะอันนี้ต้นใหญ่หน่อยเราจะใช้กระถางใหญ่หน่อยนะคะเราเอากาบมะพร้าวสับรองนะคะแล้วเราก็ใส่ดินลงไปแล้วเราก็เอาดินใส่กบลงไปค่ะรู้สึกว่าดินจะไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะเลิศร่อนเพิ่มสักหน่อยค่ะเราตุดกระถางร่อนค่ะขาดหน่อยนึงนะคะเติมดินแล้วเราก็กดลงไปเล็กน้อยเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็เอาขุยมะพร้าวนะคะที่เราแช่น้ำไว้โปะหน้าดินเหมือนเดิมค่ะค่ะเสร็จแล้วอีกหนึ่งกระถางนะคะได้3กระถางค่ะวันนี้หลังจากเราปลูกเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมรดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มๆเลยนะคะ
ืมบอกไปอย่างนึงค่ะคือช่วงเวลาที่เราทำการแยกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ตามนะคะเราควรจะแยกช่วงเวลาประมาณเย็นๆหน่อยนะคะถ้าแยกช่วงบ่ายรู้สึกว่าเขาจะเฉาค่ะหลังจากที่เรารดน้ำเขาจนชุ่มเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องหาที่วางที่เหมาะสมสำหรับเขาด้วยนะคะเราจะเอาเขามาวางไว้ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นที่เรามุงแสลมเสร็จใหม่นะคะตรงนี้พอหลังจากมุงแสลมแล้วแดดก็จะลงน้อยลงค่ะก็จะได้แสงแบบรำไรนะคะเหมาะกับออมทองนะคะไม้ในแสงรำไรนะคะหลังจากนี้อีกประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะถ้าเขาไม่มีอาการเฉานะคะก็แสดงว่ารากเขาเริ่มติดแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ